ไปดูเรื่องของศูนย์บำบัดนะครับที่วัดท่าพุที่หมอปลาเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะครับกลายเป็นข่าวดังขึ้นมาเพราะว่าพาเหยื่อไปแจ้งความกับกองปราบให้ดำเนินคดีกับศูนย์บำบัดที่วัดท่าพุแห่งนี้แล้วนะครับโดยบอกว่าเหมือนกับนรกบนดินเลยแล้วก็เชื่อว่าจะต้องทำเป็นขบวนการหวังเงินค่าหัวคิวแน่นอน ที่กองปราบปรามนะครับนายภัยสารเรืองฤทธนายความพร้อมด้วยนายจิรพันธ์เพชรขาวหรือว่าหมอปลานะฮะพาผู้เสียหายซึ่งเป็นอดีตผู้บำบัดนะจากวัดท่าพุราชบำรุงจังหวัดกาญจนบุรีประมาณ10คนเลยทีเดียวนะเจอเหมือนกันเดินทางเข้าไปพบพันตำรวจโทพานุพงศ์จันตรกูลสารวัตรสอบสวนกองกำกับการหบกกปเพื่อแจง้งความดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องกับศูนย์บำบัดดังกล่าวครับ หมอปลาบอกว่าก่อนหน้านี้ตนพร้อมกับขนายความและสื่อมวลชนหลายสำนักเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่และเข้าไปตรวจสอบพื้นที่ศูนย์บำบัดพบว่าโอ้ยมีสภาพย่ำแย่มากมเหมือนนรกบนดินมันไม่ใช่ลักษณะของศูนย์บำบัดต,ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเลยหลังจากที่เขาก็ได้เข้าไปช่วยเหลือก็ได้ไปลงบันทึกประจำวันไว้ที่สพด่านมะขามเตี้ยแต่เจ้าหน้าที่ก็กลับนิ่งเฉยจน รู้สึกไม่ปลอดภัยจึงเข้ามาแจ้งความกับทางกองปราบนะครับเพื่อให้ดําเนินคดีอย่างตรงไปตรงมาหมอปลาเนี่ยเขาบอกด้วยนะคะว่าตนเองมองว่าศูนย์บําบัดนี้เนี่ยมีการทําเป็นขบวนการนะคะทั้งข้าราชการตํารวจวัดแล้วก็อาสาสมัครกู้ภัยเนี่ยแล้วก็เป็นที่น่าผิดสังเกตด้วยว่ามีตํารวจจากจังหวัดกาลสินจังหวัดร้อยเอ็ดพาผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดมาเข้ารับการบําบัดที่นี่มากที่สุด บางหมู่บ้านมีเป็นสิบสิบรายค่ะหมอปาก็หวังว่าพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขพอบอตรจะดูข่าวนี้นะแล้วก็ตรวจสอบด้วยว่าหากนิ้วไหนไม่ดีจะตัดทิ้งหรือไม่หรือจะตัดนิ้วตัวเองทิ้งโอ้หมอปา่า ท่านนี้มีทางด้านของคุณภัยสารค่ะซึ่งเป็นทนายความท่านก็บอกว่าจากพฤติกรรมของสถานบําบัดดังกล่าวเข้าขายค้ามนุษย์เนื่องจากว่ามีการทําเป็นขบวนการตั้งแต่การจัดหาผู้บําบัดการนําพาการเรียกรับเงินผลประโยชน์กักขังทรมานทําร้ายทุกตีและที่สําคัญพบว่ามีการเสียชีวิตในสถานบํบัดก่อนหน้านี้สองสารายด้วยและจากเหตุการณ์นั้นเนี่ยก็ไม่มีการชนสูตรพลิกศพด้วยนะคะ นอกจากนี้บางรายไม่ได้เป็นผู้เสพยาเสพติดแต่ว่าเป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาในคดีอื่นอย่างเช่นปัญหาการทะเละวิวาทการทำร้ายร่างกายก็ถูกรวบรวมนำมาไว้ที่แห่งนี้ด้วยถูกตำรวจและเจ้าหน้าที่กลุ่มนี้เนี่ยต่อรองกับผู้ปกครองว่าหากเป็นให้บุตรหลานนะคะหากต้องการให้บุตรหลานเข้ารับการบำบัดเป็นเวลาหนึ่งปีจะต้อง ะจะไม่ต้องมีประวัติการถูกดำเนินคดีก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายค่ะขณะที่ผู้เสียหายนะครับวันนี้ที่มาร่วมคณะกับหมอปลาด้วยเนี่ยที่มาบอกเหตุการณ์ที่ตนเจอมาเนี่ยในเอ <c oughs> นามสมมุตินะครับบอกว่าหลังจากที่ได้รับการช่วยเหลือออกมาแล้วเนี่ยรู้สึกดีใจมากโดยตนเข้าไปรับการบำบัดในศูนย์นี้เป็นเวลา9เดือนก่อนเข้าเนี่ยได้รับการเอ็กซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียวไม่มีการตรวจเลือดหาสารเสพติดตามขั้นตอนเลยแต่อย่างใด ส่วนการใช้ชีวิตในแต่ละวันนั่นหรือเหมือนติดคุกได้ทานข้าววันละหนึ่งมือฮะอต้องตื่นนอนตั้งแต่ตีสามสี่สิบห้าเพื่อมาทําวัดสวดมนต์ถ้าเสียงสวดมนต์ไม่ดังพอนะครับอันนีนะ้คือที่ผู้เสียหายนะเขาพูดนะถ้าเสียงสวดมนต์ไม่ดังพอไม่ถูกใจเจ้าหน้าที่ในะวันนั้นจะถูกลงโทษค่ะไม่ให้กินอาหารเช้าเลยไม่ให้กินข้าวเช้าอซึ่งส่วนใหญ่ตลอดเวลาที่เข้ารับการบ,บําบัดก็ได้รับ ประทานอาหารเพียงวันละหนึ่งมือ้อทั้งที่พ่อแม่ส่งเงินมาให้ทุกเดือนโดยบอกว่าเวลาที่มีหน่วยงานเข้ามาตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่ก็จะถูกปกปิดผู้ที่เข้ารับการบําบัดก็จะไม่สามารถจะชี้แจงหรือว่าพูดอะไรได้เพราะถ้าพูดไปจะถูกทาโทษ